โจทย์ผิดโจทย์ผิดไม่ทําแล้วคือคําตอบกูอย่ามายุ่งอะไรประมาณนี้น,นะกูจะตอบแบบนี้อะไรประมาณนี้น,นะครับนะคุณครูไม่ได้นะคุณครูครับน้องไปดูโจทย์เนี่ยน้องจะต้องเ,เรียกพลิกแพงตามโจทย์น้องดูฮะเลขในโจทย์สี่ช้อยเนี่ยเลขมันเยอะทุกช้อยเลยเพราะฉะนั้นน้องทําวิธีนี้แสดงว่ามันไม่ได้คําตอบแล้วนะครับไม่ได้คําตอบก็ไม่เอาครับน้องต้องเปลี่ยนวิธีครับ คนอื่นก็ขอกล่าคาว่าสวัสด,ดีนะครับว่าที่ข้าราชการครูทุกคนนะครับที่วันนี้มาเติวภา,กา,กาคก่อคณิตศาสตร์กันนะครับนะช่วงนี้ก็อยู่ในเทศกาลการสมัครสอบครับครูครับนะชีวิตก็จะยุ่งยากนิดหนึ่งครับนะเอกสารตรงนู้นไม่ผ่านตรงนี้ไม่ผ่านนะจะไปสอบตรงนู้นตรงนี้นะครับเอกสารไม่ผ่านสอบนู้นได้ไหมสอบนี้นได้ไหมนะทักเข,ข้ามาถามได้นะครับนะบางทีพี่ก็ไม่ใช่กศจนะครับนะพี่หน้าไม่เหมือนพอเขตนะครับนะหน้าพี่ไม่เหมือนเลยนะครับพอเขตนะเพราะฉะนั้นพี่ให้คับปรึกษาได้ส่วนหนึ่ง ครับครูครับได้ส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นเราก็มาเป็นเพื่อนคู่คิดกันแล้วกันนะครับนะทุกคนครับขออนุญาตเช็คความพร้อมนิดหนึ่งนะครับเสียงภาพโอเคไหมครับเสียงภาพโอเคไหมนะครับถ้าโอเคนะกดเลข5ามาให้จันเห็นหน่อยนะครับกดเลข5าหน่อยนะครับภาพเสียงนะกดเลข5าหน่อยครับวันนี้เราจะมาทําโจทย์คณิตศาสตร์กันครับ คุณครูสลารับนะครับพร้อมแล้วคุณครูกิฟต์นะพร้อมแล้วในกลุ่มนี้ต้องพร้อมอยู่แล้วครับนะในกลุ่มไม่มีทางเลือกครับครูครับนะในกลุ่มไม่มีทางเลือกเลยนะเพราะว่าเราเราติวกันมาประมาณสักชั่วโมงกว่าแล้วนะครับข,ข้างในกลุ่มนะครับนะตอนนี้เราจะเป็นช่วงที่2ของการติวแล้วนะครับนะตะลุยโจทย์ต่อไปนะต่อไปต่อไปลุย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 ป้ายป้ายป้านะครับเริ่มนะทุกคนข้อที่หนึ่งครับเริ่มเลยนะ สำหรับหน้าเพจ Facebook เราจะเริ่มข้อที่11เนะครับเพราะว่าเราติวกันไปข้อ10แล้วนะมาทุกคนครับข้อที่11ครับใครทำได้พิมพ์คำตอบเข้ามาเลยคุณครูครับนะคุณครูพี่ลาวันสวัสดีค่ะกดเลข5แล้วโอเคนะคุณครูสิรินภาคุูใบเฟิร์นโอเคโอเคนะครับหลายคนกด5มาแล้วแสดงว่าเสียงชัดเจนนะครับเราก็จะติวกันเลยนะครับวันนี้กติกาเดิมนะครับเราไม่ได้ลบไลฟ์สดไปไหนนะครับน้อง นะเราไม่ได้ลบไลฟ์สดไปไหนเราสามารถแชร์เก็บไว้ได้ไปดูย้อนหลังได้นะครับแต่สําหรับหน้าเพจ Facebook แค่ไม่มีชีตเท่านั้นเองนะครับนะสำหรับกลุ่มลับมีชีตแล้วนะครับโหลดชีตอยู่ที่แคปชั่นนะครับสําหรับกลุ่มลับนะครับนะอ่ะทุกคนข้อที่สิบเอ็ดครับห้าหกสิบเอ็ดยี่บสองสี่สิบเอ็ดตัวต่อไปตอบเท่าไหร่เอาล่ะครับคุ้นไหมเนี่ยโจทย์ข้อนี้คุณครูใครสอบรอบที่แล้วไม่คุ้นทนไม่ไหวนะต้องคุ้นแล้วนะ เออคุณครูค <t> ุณครูแพทใช่ไหมครูแพทสวัสดีค่ะสวัสดีครับแพตตี้แพตตี้น้องฟ้าสวัสดีครับนี่ครูใครสอบรอบที่แล้วเนี่ยต้องทําได้นะโจทย์ข้อนี้นะครับห้าหกสิบเอ็ดยี่บสองสี่สิบเอ็ดตัวต่อไปตอบเท่าไหร่ห้าหกสิบเอ็ดยี่สิบสองสี่สิบเอ็ดตัวต่อไปตอบเท่าไหร่เอาแล้วครับเดี๋ยวพี่กระเถิบซ้ายนิดนึงนะ อนยได้ไหมั้ยครับข้อนี้ทุกคนนี่มีคนตอบแล้วนะถือว่าไม่ธรรมดานะทุกคครับห้าหกสิบเอ็ดยี่บสองสี่สิบเอ็ดเราก็มาดูตัวเลขว่ามันมีแนวโน้มยังไงใช่ไหมครับทุกคนห้าไปหกเนี่ยเพิ่มขึ้นหนึ่งหกไปสิบเอ็ดเนี่ยเพิ่มขึ้นห้าเไหมสิบเอ็ดไปยี่บสองเนี่ยเพิ่มขึ้นสิบเอ็ดนี่น้องในกลุ่มรับตอบแล้วเห็นไหม ไม่ไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่านะพิมพ์ไว้ก่อนครับน้องพิมพ์ไว้ก่อนอทําไว้ก่อนเลยนี่น้องใบหม่อนน้องตรีทิพน้องลุสนี่ไหมครูน้องไวยากรณ์นะครับนะ,ะน้องเจเจเห็นไหมน้องสุด ที่มาอ่ายะสุทธมาออานอะไคนนี้นี่ยอ่านชื่อไม่ได้นะครับนะจำไว้ก่อนนะครับนะน้องอุ้มนะครับน้องสิริการน้องสุภมาตนะน้องนุกเห็นไหมออโอเคหลายคนตอบแล้วนะน้องสุภาวดีนะโอเคโอเคนะครับแน่หน้าเพจเฟ e b o o กก็ตอบกันมาเยอะเลยนะครับมาทุกคนครับตัวต่อไปฮะตัวต่อไปครับตัวต่อไปเพิ่มขึ้นสิบเก้าฮะทุกคนดูแนวโน้มตัวเลขสิครับโอ๊ยลืมบอกเลยคุณครูข็สอบรอบไหนเนี่ย เห็นแล้วอยากร้องไห้เลยคุณครับเขาสอบรอบไหนเนี่ยเขาสอบรอบหนึ่งทับหกสามรอบที่ผ่านมานั่นเองคุณครับอรอบที่ผ่านมาที่ว่าตุ๊กไปสอบที่ไหนนะเออไอ้ตุกไปสอบไหนทุกวันนี้พี่ยังไม่รู้เลยครับเพราะพี่จาจาโจทย์เต็มไม่ได้นะฮะก็ถามว่าสุดท้ายแล้วตุ๊กไปสอบที่ไหนกูจะรู้ไหมเนี่ยนะครับโจทย์ปัญหาชาวครับโจทย์ปัญหาชาวรอบรอบที่แล้วนะสุดท้ายตุกไปสอบที่ไหนกูยังไม่รู้เลยนะครับนะทุกคนครับดูนะ เราดูแนวโน้มตัวเลขครับหนึ่งห้าสิบเอ็ดสิบเก้าเอ๊ะตัวต่อไปมันก็ตอบเท่าไหร่อ่ะถ้าน้องรู้สามารถตอบได้เลยครับตรงนี้ที่พี่ทำรูปหัวใจตรงนี้ถ้าพวกเรารู้นะครับคำถามคือเรารู้ไหมนะแล้วพี่บอกก่อนนะชาว FC ขนมหวานเนี่ยนะครับพี่ชอบเรียกว่าพวกเรา FC ขนมหวานครับคือคานตศาสตร์ขนมหวานนะครับ คำถามคือแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าตัวต่อไปตอบเท่าไหร่มันไม่มีสูตรลัดนะครับน้องไม่มีครับเพราะฉะนั้นพี่จะบอกน้องตรงนี้ไว้เลยว่าสูตรลัดเนี่ยมันไม่มีเราต้องฝึกครับโจทย์พวกนี้ต้องฝึกแล้วหัดสังเกตครับน้องดูเลขครับหนึ่งห้าสิบเอ็ดสิบเก้าเอ๊ะหนึ่งไปห้าเนี่ยมันเพิ่มขึ้นสี่แล้วห้าไปสิบเอ็ดเนี่ยเห็นไหมมันเพิ่มขึ้นหกเห็นไหมครับเนี่ยตัวต่อไปฮะ มันเพิ่มขึ้นแดครับน้องระยะห่างตัวเลขเองนะดูระยะห่างนะครับว่าเลขมันห่างเท่าไหร่นะครับดูเองนะต้องหันนะคุณครูนะครับดูระยะห่างตัวเลขนะว่ามันห่างเท่าไหร่นะครับเพราะนั้นตัวต่อไปเนี่ยนะครับถ้าพวกเราไม่คิดมากเนี่ยคุณครูจะรู้อยู่แล้วครับสี่หกแปดเนี่ยต่อไปต้องเป็นสิบแน่นอนจริงไหมฮะมันต้องห่างกันทีละสองตัวนี้ต้องบวกสิบแต่ไม่ได้หมายความว่าตอบสิบนะคุณครูนะไม่ได้ตอบสิบนะ คุณครูต้องบวกเลขตรงนี้ต่อครับเริ่มจากสิบเก้าครับเริ่มจากสิบเก้าฮะบวกสิบครับสิบเก้าบวกสิบเป็นเท่าไหร่เอ่ยยี่สิบเก้าครับเห็นไหมเราได้ตรงรูปหัวใจมาแล้วเห็นไหมครับได้ตรงรูปหัวใจมาแล้วเพราะฉะนั้นน้องได้ตรงรูปหัวใจมาแล้วเราก็บวกตรงนี้ต่อเลยจากเดิมที่เราไม่รู้ไงเราทําอนุกรมอีกชั้นมาจึงรู้ว่าตรงนั้นได้ยี่บเก้านะครับยี่บเก้าบวกกับสี่สิบเอดครับตรงนี้จึงตอบเจ็ดสิบครับโอ้โหทุกคนเยี่ยมมากเลย นะไม่ยากเลยจริงไหมข้อนี้ตอบเจ็ดสิบครับเนี่ยข้อสอบรอบที่ว่ายากที่สุดเนี่ยยังมีข้อง่ายปะปนอยู่เลยมันขึ้นอยู่ว่าเรารู้หรือไม่รู้ครับน้องรู้หรือไม่รู้นะครับแต่บางคนรู้เหมือนกันครับรู้งี้ไม่เอานะรู้งี้นะบางคนรู้งี้รู้งี้ทําแบบนี้ก็ดีไม่เอาครับน้องรู้สิทธิ์พี่จะไม่รู้งี้แล้วน้องาก็ต้องรู้ให้ได้วันสอบทําให้ได้นะครับนะ โอเคน้องนัทพรนะโอเคครับน้องแจ็คนะน้องศิริกานครับน้องอ่านชื่อทุกคนไม่ได้ขออภัยนะน้องสลาลัตนะครับน้องอรพันนี่น้องลินดาเนาะน้องสุทธิพรนะครับนะคุณครูนะคุณครูกุลทิดานะอ่าคุณครูจุลจารุนีนะอ่าสวัสดีครับคุณครูครับตอบ70โอเคข้อนี้ตอบ70บครับครู 70, ครับตอบช้อยข้อที่2ฮนะอ่าคุณครูพิมพ์คำตอบเข้ามาเยอะๆเลยนะครับนะเดี๋ยวพี่จะร้องเพลงให้ฟังตอบหน่อยได้ไหม นนใส่แว่นนี้ต้องร้องเพลงนี้ครับนะแก่เกินไปหรือเปล่าครับน้องน้องพิมพ์มาบอกพี่ได้นะครับนะเอ,อข้อสอบคณิตศาสตร์ปีนี้จะเหมือนกอพอไหมครับแนวเดียวกันครับต้องบอกว่าแนวเดียวกันแต่คนออกคนละคนนะครับนะเออน้องคนนี้ถามดีมากเลยนะครับนะาน้องคอสมอร์นะครับคอสมอเนี่ยน้องคอสมอถามว่าปีนี้จะเหมือนกอพอไหมเขาบอกเขาใช้แนวกอพอครับแต่คนออกคนละคนครับ พี่ขอ,อยังไม่พูดถึงคนออกของกอพอนะคนออกสอบคภูผู้ช่วยคือปีนี้ไม่น่าพลาดครับนะน่าจะเป็นส่วนดุสิตครับนะอต่อไปครับต่อไปครับต่อไปอต่อไปครับตอบกันมาตออน่อยไ,ไ,นนยไปข้อที่สิบสองเจ็ดแปดสิบสิบแปดหกสิบหกตัวต่อไปตอบเท่าไหร่อ่า สิริชัยเข้าใจครับโอเคโอเคนะครับนะฝึกเยอะๆนะคุณครูเอาใจช่วยนะทุกคนครับสู้ๆนะพี่กำลังดูคอมเมนต์หลายๆคนที่ตอบมานะครับนะอโอเคข้อเมื่อกี้ถือว่าไม่เกินความคาดหมายนะข้อเมื่อกี้นี้นะครับข้อ12ครับเจ1ด1ปด6บดตัวต่อไปตอบเท่าไหร่พี่ขอ,อยัดาลอกโจทย์นิดหนึ่งนะครับน้องนะขอ,อยัดลอกโจทย์นิดหนึ่งนะ น้องคนที่ทําอยู่ทางบ้านน้องไม่ต้องลอกโจทย์นะครับนะบางคนคิดอะไรไม่ออกเดี๋ยวกูลอกโจทย์ก่อนนะครับใจเย็นๆนะน้องไม่ต้องลอกโจทย์นะน้องทําได้เลยครับ66ตัวต่อไปตอบเท่าไหร่อ่าโอเคนี่ตอบแล้วนี่น้องพิมพ์พักนะครับนะโอเคโอเคนะโอค้คุณครูครับขอบคุณมากเลยแท็กแท็กเพื่อนด้วยนะครับนะแท็กครูอมรินใช่ไหมอ่ขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะน้องเด็ดนะจุดเด็ดนะขอบคุณมากครับใครแท็กเพื่อนขอให้ปังๆเลยพี่บอกเลยนะ มันคือการบอกต่อครับมันคือการมอบสิ่งดีๆให้กับเพื่อนนะครับดีกว่าไปแท็กขายของอ่าดีกว่าไปแท็กซื้อของเอฟเสื้อผ้าอะไรเงี้ยนะครับนะส่งความรู้ให้เพื่อนนะครับนะเป็นการมอบต่อครับน้องจะได้สิ่งดีๆกลับมาในชีวิตแน่นอนครับนะเอทางในกลุ่มรับแท็กเพื่อนไม่ได้นะครับนะน้องไม่ต้องหาแท็กนะครับนะแท็กไม่ได้ครับแท็กแล้วมันไม่ติดครับน้องนะอะหลายคนเริ่มต่อมาแล้วครับขอแยกเฉลยเลยเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับนะติวกับพี่ หายใจไม่ทันครับนะน้องมันมีโจทย์เยอะจริงๆครับวันนี้ใครเตรียมพร้อมลุยกันต่อครับทุกคนอ่ะทุกคนเจ็ดไปแปดเนี่ยเพิ่มขึ้นหนึ่งเขาเรียกวิธีหากินเลยวิธีหากินเลยครับโจทย์แบบนี้นะเพิ่มขึ้นหนึ่งครับตัวต่อไปเพิ่มขึ้นสองฮะหนึ่งสองตัวต่อไปเพิ่มขึ้นแปดครับเพิ่มขึ้นแปดสิบไปสิบแปดเนาะเพิ่มขึ้นแปดครับต่อไปครับสิบแปดไปหกสิบหกฮะ เพิ่มขึ้นเหมือนกันน้องก็ต้องนั่งลบเลขดีๆนะครับเออน้องพี่ลืมบอกเลยเออพี่ลืมบอกขอยญาตนะครับขออญาตขอญาตกดกดพี่กับเไปขอญาตขอญาตนะพี่ลืมบอกเลยพี่จะขอญาตติวช้านิดนึงนะครับน้อง น้องขออนุญาตติวช้านิดนึงนะซึ่งในกลุ่มรับรู้อยู่แล้วนะครับน้องที่อยู่ในกลุ่มคณิตศาสตร์ขนมหวานอยู่ในกลุ่มยุทธพงษ์ชัยรู้อยู่แล้วนะครับพี่ขออนุญาตที่ายช้านิดนึ่งนะครับใครที่เป็นเอกคณิตศาสตร์อยู่แล้วนะพี่ขออนุญาตนะครับขออนุญาตไม่ต้องพูดว่าไม่สนใจเลยสําหรับวันนี้นะครับพรุ่งนี้เราจะติวเอกคณิตศาสตร์กันนะครับวันนี้เราจะให้คนที่ไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์ทําข้อสอบภาคกอคณิศาสตร์ให้ได้ครับ นะพี่ขอ,อยนุญาตอธิบายช้าๆนิดหนึ่งนะครับคุณครูครับช้าๆนิดหนึ่งเนาะเราจะไปพร้อมๆกันโอเคไหมครับใครที่อยากไปพร้อมๆกันกดหัวใจมาหน่อยนะครับนะจะได้รู้ว่าเออพี่จะรอทุกคนนะครับนะเพราะนั้นใครไม่เข้าใจสามารถสอบถามได้นะครับนะไม่จะเห็นพี่ติวติวติวไปนัป่งเอ๋อไม่เอานะครับครูครับไม่เอานะเราจะทําไปพร้อมๆกันนะครับคุณครูครับนะเพราะนั้นไปเรื่อยๆครับครูครับไปเรื่อยๆนะเพราะนั้นคุณครูต้องไปนั่งลบเลขครับตรงเนี้ยครับ หกสิบหกกับสิบแปดเดี๋ยวคุณต้องไปนั่งลบเลขดูนะครับนะทุกคนก็นลบเลยครับหกสิบหกลบออกแปดก่อนหกสิบหกลบอแปดเป็นห้าสิบแปดห้าสิบแปดลบออกสิเป็นสี่สิบแปดเห็นไหมทุกคนไม่ต้องไปนั่งยืมเลขอยู่นะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยมันเพิ่มขึ้นสี่สิบแปดครับทุกคนครับเพิ่มขึ้นสี่สิบแปดนะเพราะว่าพี่เชื่อว่าคนที่มานั่งติววันนี้เนี่ยเห็นหัวไหลสดว่าภาคกอคณิตศาสตร์นะครับ พี่เชื่อว่าเป็นความหวังสําหรับเราหลายๆคนเลยความเชื่อพี่เป็นแบบนี้ครับมาหลายปีแล้วนะฮะคือคนที่ไม่เก่งคณิตศาสตร์คือไม่เก่งจริงๆพี่เข้าใจนะครับเข้าขั้นเกลียดเลยก็ว่าได้นะครับนะมาคนหนักเลยครับเกลียดติวเตอร์ด้วยนะครับนะกูเกลียดคณิตศาสตร์กูเกลียติวเตอร์ด้วยนะครับเกลียดมากเลยคณิตศาสตร์พี่เชื่ออย่างนั้นถ้าใครที่ไม่ชอบคณิตศาสตร์แล้วเกลียดคณิตศาสตร์มากๆพี่ยินดีจะช่วยน้องๆครับนะน้องเห็นทนคนตัวกลมๆมานั่งอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยน้องพึงระลึกรรู้้ไววเลยคับ่า ไม่เรื่องไหนก็เรื่องไหนเราต้องเก่งสักเรื่องแหละวันเนี้ยจบแล้วนะครับจบแล้วต้องต้องเก่งสักเรื่องนึงแหละนะครับนะจำคำพี่พูดไว้นะครับนะคนที่ไม่เก่งคณิตศาสตร์สามารถสอบบรรจุได้นะครับใครที่บอกว่าคณิตศาสตร์ยากน้องครับติดตามพี่ไว้ครับนะเอฟซีขนมหวานนี่เอฟซีขนมหวานนะครับนะอทุกคนครับมาเราดูต่อครับดูต่อน้องคนที่ยังมองไม่ออกนะครับเราต้องมานั่งดูต่อว่าเลขตัวเนี้ยมันจะเป็นเลขอะไรนะครับ น้องต้องถามตัวเองแล้วพี่ขอยัดถามเลยครับไม่ยากเกินไปใช่ไหมครับทุกคนฮะหนึ่งสองแปดเลขมันยังใกล้ๆกันนะครับแต่ตัวต่อไปสิครับมันกระโดดไปสี่สิบแปดเลยน้องเห็นแนวโน้มตัวเลขไหมครับว่าแนวโน้มตัวเลขมันเยอะขึ้นนะจากแปดเป็นสี่แปดเลยน้องคงไม่มานั่งทําแบบนี้แน่นอนตรงนี้บวกสี่สิบเราคงไม่ทาแบบนี้แน่นะครับนะตรงนี้บวกหกเราคงไม่ทําแบบนี้แน่จริงไหมฮะ เพราะว่าอะไรครับแนวโน้มตัวเลขมันเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดดูปากพี่นะครับก้าวกระโดดครับน้องนะก้าวกระโดดเพราะนั้นมันต้องเพิ่มด้วยการคูณครับเพราะนั้นจากแปดไปสี่แปดเนี่ยเผอิญมันแม่สุดคูณพอดีแปดหกสี่สิบแปดคูณหกครับมันก้าวกระโดดฮะเราจะไม่ใช้วิธีการบวกแล้วนะครับนะบางคนบอกขอบคุณค่าที่ช้าให้โอเคค่าจัดไปครับน้องนะจัดไปครับนะค่อยๆครับไปเรื่อยๆครับนะ เอ่ฟซีขนมหวานนี่น้องใบยกนะเออนะมาทุกคนพอน้องเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยเราไม่จะเป็นต้องไปทานั่งทําไล่มานะครับน้องสังเกตอะไรได้สังเกตก่อนนะครับสองไปแปดตรงนี้คูณสี่ใชไหมสี่คูณสองได้แปดเนี่ยแพทเทิร์นตัวเลขมาแล้วครับแพทเทิร์นตัวเลขมาแล้วหนึ่งไปสองคูณสองใช่ไหมครับเหมือนเราสังเกตได้อะนะเหมือนเราสังเกตได้ เพราะนั้นตัวต่อไปเราจะต้องสังเกตว่าคูณสองคูณสี่คูณหกต่อไปต้องคูณอะไรแน่นอนคูณแปดนะ,ะบางคนบอกกำลังมาครับกําลังมาครับนะความรู้ใช่ไหมครับนะหรือผมเพิ่งมานะกําลังมากําลังมาแล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นตัวต่อไปต้องคูณอะไรแน่นอนครับคูณแปดแนะ่อันนี้ต้องย้ําเลยนะครับคูณแปดแนะ่เพราะฉะนั้นในรูปหวัวใจเนี่ยเราจะจับสี่สิบแปดคูณแปดครับน้องสี่สิบแปดคูณแปด ซึ่งถ้าใครติวกับพี่นะครับเทคนิคการคูณเลขบรรทัดเดียวต้องเป็นนะครับ8 8 6 4ดส่ฮะใส่4ทด6ในใจไว้นะครับแป3 2สาทด6เป็น38ฮะไม่ต้องไปนั่งคูณ4 8 8คูณ8อยู่นะครับถามว่ามันได้ไหมล่ะมันก็ได้นะครับ4 8 8คูน8นะครับมันก็ไม่ผิดหรอกแต่ถ้าคูณไวๆเนี่ยนะครับมันจะง่ายแ8ดแปดสใส่4ทด6 8 432ทด6เป็น38ประมาณนี้นะครับคูณเลขบรรทัดเดียวต้องเป็นนะครับอ่า เพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วนะครับสุดท้ายแล้วนะสุดท้ายแล้วนะเ,เข้าใจง่ายค่ะโอเคเข้าใจง่ายครับอ๋อน้องแจ็คโอเคครับนะพี่จะพยาพยามนะพยายามเพราะโจทย์แบบนี้ต้องบอกทุกคนว่าไม่มีสูตรลัดนะครับน้องบอกไว้ตรงนี้เลยไม่ต้องไปนั่งหาขวนขวายที่ไหนไม่ต้องไปซื้อคอร์สที่ไหนไม่ต้องมาลงคอร์สพี่ถ้าอยากได้สูตรลัดไม่ต้องครับฟังวันนี้นะครับนะน้องที่อยู่ในกลุ่มลัดก็ต้องฟังวันนี้นะครับนะฟังวันนี้ว่าไม่มีสูตรลัดนะครับน้าเราจะทำยังไงคะอาจารย์คะฝึกเยอะๆครับ ึกเยอะๆเยอะขนาดไหนคะ,ไม,คะไม่รู้ครับไม่รู้ครับแม้แต่ว่าเอกคณิตศาสตร์บางคนเนี่ยนะครับฝึกมากพอแล้วเนี่ยบางครั้งไปเจอวันสอบห้าข้อเนี่ยทําไม่ได้เลยก็มีนะครับหรือทําได้ข้อสองข้อก็มีเพราะฉะนั้นไม่การันตีครับน้องเรื่องนี้ไม่การันตีบอกเลยนะครับนะแต่เราสามารถเก็บได้ละ่ะถ้าฝึกฝนเยอะๆนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นทุกคนครับได้รูปหัวใจแล้วได้แล้วนะครับเอ,อมินิฮาร์ตตรงนี้ได้แล้วครับ ราะนั้นเราก็มีหน้าที่เอาหกสิบหกตั้งบวกตามสภานลักษณะสินตรงนี้เลยนะครับสภานลักษณะสินตรงนี้ครับหกสิบหกบวกสามร้อยแปดสิบสี่ครับค่อยๆบวกครับสามร้อยแปดสิบสี่บวกหกครับไปสามร้อยเก้าสิบบวกหกกันนะบวกหกกันนะสามร้อยแปดสิบครับบวกหกไปสามร้อยเก้าสิบบวกหกสิบครับนั่งนึกเลยสามร้อยเก้าสิบบวกหกสิบมันได้เป็นสี่ร้อยห้าสิบครับตรงนี้เป็นสี่ห้าศูนย์คำตอบข้อ,อน,นี้คือสี่ห้าศูนย์ ใครที่ดูพี่เป็นประจำเนี่ยติดตามพี่เป็นประจำจะรู้ว่าเราติวกันเนี่ยนะครับทุกครั้งที่ติวนะทุกครั้งเลยพี่บอกเลยนะครับพี่จะเอาโจทย์แบบนี้มาให้น้องดูก่อนนะครับซึ่งวันนี้ติวไม่ได้มีเรื่องนี้แน่นอนบางคนบอกอาจารย์คัดติวแค่นี้เหรอครับวันนี้ไม่ใช่ครับน้องติวกับพี่แล้วน้องครับมันไม่ได้มีแค่นี้ครับเดี๋ยวเราจะทําคณิตศาสตร์ต่อแต่อันนี้เราอยากวอร์มเครื่องทุกครั้งเพราะว่าข้อสอบมันออกแน่นอนครับอันนี้เป็นการวอร์มนะครับน้อง อันนี้แค่วอมเครื่องนะครับนะแค่วอมเครื่องนะครับนี่แค่วอมเครื่องนะคุณครูครับนะไปต่อครับคุณครูครับคำตอบข้อนี้คือ450ร้อ่าเข้าใจมากค่าโอเคครับนะสู้ๆนะคุณครูครับนะแต่น้องอย่ายึดติดนะน้องฟังคําพี่นะเรื่องนี้อย่ายึดติดนะครับน้องพยายามดูทุกอาทิตย์นะครับดูให้ซึมซับอะติดตามพี่เหมือนติดตามซีรีส์ครับน้องรู้จักคํานี้ไหมครับ ติดตามทุกอาทิตย์ครับพยายามจะดูเจอโจทย์บ่อยๆเดี๋ยวมันทําได้เองครับนะอะไปต่อครับทุกคนครับไปต่อครับลุยไปต่อข้อที่สิบสามไปต่อครับเมื่อกี้ทําโจทย์อนุกรมอนุกรมไปแล้วนะครับทั่วไปนะเรามาทําโจทย์ข้อนี้กันครับนะใครที่ดูพี่เป็นประจาจะรู้ว่าพอเราทําโจทย์อนุกรมเสร็จเนี่ยนะครับเราจะมาทําโจทย์เรื่องคณิตศาสตร์บ้างนะครับคณิตศาสตร์ที่เป็นคณิตศาสตร์จริงๆเราจะทํำยังไงนะครับนะ มาทุกคนครับใครที่ไม่มีโจทย์นะใครที่อยู่หน้าทางเพจ facebook นะครับไม่มีโจทย์เรามาทำโจทย์ข้อนี้กันครับฝึกฝนกันนะแล้วทุกคนไม่ต้องถามเรื่องคอร์สเข้ามานะครับนะเพราะว่าพี่ขอยัดไม่ขายของตรงนี้นะครับนะพี่ขีดขีดไว้ข้างบนแล้วนะครับนะใครอยากรู้อะไรไปทักแอดมินเอานะครับอยากให้ไลฟ์สดนี้มีเฉพาะแค่ความรู้เท่านั้นนะครับเพราะนั้นเรื่องคอร์สขอยัดไม่ตอบนะครับนะออะทุกคนข้อที่สิบสามครับมา ค่าของสิบกำลังสิบบวกสิบกาลังสิบเอ็ดหารด้วยสิบเอ็ดกลังสิบมีค่าเท่ากับข้อใดช้อยมีสิบกำลังเก้าคูณสิบกาลังสบิบกลังสิบเอดะไรไม่เต็มไปหมดเลยนะทุกคนครับถามก่อนลูกศิษย์พี่ตอบพร้อมกันเรื่องอะไรเรื่องอะไรเห็นไหมพี่จะไม่อยากให้น้องจําสูตรอะไรเยอะแยะนะครับสิ่งที่เราต้องรู้คือเรื่องอะไรครับน้อง เรื่องอะไรเห็นโจทย์ปั๊บต้องรู้เลยว่าเรื่องอะไรนะครับทุกคนเรื่องนี้คือเร<ะ>ื่องอะไรคไรับเลขแล้วเลขหนักมากเลยคร<ะ>ับ<ะ>เลขยกเลขยกกําลังครับนี่ทุกคนเรื่องนี้คือเรื่องเลขยกกําลังนะครับนะอออันนี้มุกล็อกครับน้องนะไ,ไม่ไม่ขำไม่เป็นไรครับนะมุกล็อกเลขยกกําลังนะครับเลขหนักมากเลยนะเลขยกกําลังนะครับนะถ้าไม่หาค่าไปเลยนะครับนะทุกคนครับเลขยกกาลังครับนี่คือเรื่องเลขยกกาลังเพราะว่าคุณครูต้องทํำยังไงบ้างครับข้อนี้ก็ต้องมานั่งแอบดูแล้วว่าเอ๊มันจะบวกกันยังไงเนี่ยทุกคนครับ ทุกคนทุกคนเห็นตรงนี้ไหมเห็นตรงนี้ไหมฮะสิบกำลังสิบตรงนี้สิบกำลังสิบเอ็ดคำถามครับใครทําได้ตอบมาเลยนะคําถามครับสิบกำลังสิบมีสิบอยู่กี่ตัวอ่ามันคงตลกแล้วชีวิตนี้สิบกำลังสิบก็ต้องมีสิบสิบตัวใช่ไหมคูณกันนะต่อไปสิบกำลังสิบเอ็ดก็ต้องมีสิบคูณกันกี่ตัวสิบเอ็ดตัวจริงปะ ทุกคนครับข้างหน้ามีสิบสิบตัวข้างหลังมีสิบสิบเอ็ดตัวนะครับถ้าเป็นเรื่องเลขยกกำลังเราต้องสามารถจัดรูปเป็นครับน้องอันนี้น้องต้องดึงตัวร่วมเป็นครับเพราะอะไรครับเพราะอะไรครับทุกคนดูตรงนี้นะสีเขียวตรงนี้มันฐานมันเป็นสิบเอ็ดครับแต่ถ้าน้องไปเจอแบบนี้อ่ะเดี๋ยวพี่ทําให้ดูเพื่อไขข้อข้องใจนะครับสิบกำลังสิบบวกกับสิบกำลังสิบเอ็ดนะครับแล้วหารด้วยสมมติ วันสอบตรงนี้เป็นสิบกำลังสิบแบบนี้สมมุติทุกคนดูความต่างเมื่อคู่นะนะดูความต่างเมื่อคู่นะครับเมื่อคู่ฐานตรงนี้เป็นสิบเอ็ดนะครับแต่ณข้อนี้พี่กำลังบอกว่าอ้าวแล้วถ้าเจอเป็นฐานเดียวกันนะทุกคนครับถ้าเป็นฐานเดียวกันแบบนี้ง่ายไหมตอบพี่หน่อยถ้าเป็นฐานเดียวกันแบบนี้ง่ายหรือไม่ง่ายนะครับนะง่ายหรือไม่ง่ายพิมพ์มาหน่อยครับ ง่ายหรือไม่ง่ายทุยอะไรว่าง่ายหรือไม่ง่ายแล้วง่ายหรือไม่ง่ายนะครับง่ายกดหนึ่งครับง่ายกดหนึ่งฮะไม่ง่ายกดสองครับไม่ง่ายกดสองอ่ะง่ายหรือไม่ง่ายถ้าเป็นแบบนี้ง่ายหรือไม่ง่ายนะถ้าเป็นแบบนี้ง่ายหรือไม่ง่ายตอบมาหน่อยครับพี่อยากอยากอยากรู้ความคิดพวกเรานะครับอยากรู้คนที่ไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์นะครับนะอยากอยากอยากเข้าใจนะครับนะอ่ะถ้าเป็นแบบนี้ง่ายหรือไม่ง่ายพพ์มาหน่อยครับ ง่ายกดหนึ่งครับไม่ง่ายกดสองคโอเคง่ายใช่ไหมง่ายเพราะอะไรครับฐานมันเหมือนกันคุณครูเราเราเตรียมตัวกันมาถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยคุณครูต้องรู้ว่าเรื่องเลขยกกำลังเนี่ยข้อนี้มันง่ายเพราะว่าฐานมันเหมือนกันเยี่ยม,มากครับครูครับ ทุกช่องทางเลยนะครับไม่รู้กดอะไรครับนะครับไม่รู้นั่งเฉยๆไหมครับครูบคแบงนะค์ครับครูแบงค์บอกไม่รู้กดอะไรครับคือข้อที่เราทําอยู่เมื่อกี้เนี่ยที่พี่ไฮไลท์สีเหลืองมันเป็นเลข11ครับครูครับมันเป็นเลข11ใครเพิ่งเข้ามาดูไว้นะมันเป็นเลข11แต่ที่พี่ยกตัวอย่างว่าท่านเป็นเลข10มันง่ายไหมง่ายครับน้องก็จับแยกเศษส่วนตรงนี้เป็น10บกาลัง10บบวกกับจับแยกเศษส่วนครับตัวนี้ไปหารตัวนี้ตัวนี้ไปหารตัวขวานะครับก็กลายเป็น10 11หารด้วย1บกาลังะ ถาฐานเหมือนกันมันง่ายตัวนี้ตัดกันปับ๊บปั๊บเหลือนหนึ่งะเหลือนหนึ่งบวกกับตรงนี้คุณครูครับเดี๋ยวเขียนสวยๆหน่อยตรงนี้คือสิบกำลังสิบคุณครูดูตรงนี้ฮะสิบกำลังสิอหารสิบกำลังสิบทุกคนเคยท่องใช่ไหมฮะเศษส่วนฐานเหมือนกันหารกันเอาเลขชี้กำลังมาลบกันฟังใหม่นะ ฐานเหมือนกันนี่ฐานเหมือนกันฐานเหมือนกันหานกันเอาเลขชี้กำลังมาลบกันอา่าน้องแบงค์ดีมากฐานเหมือนกันเอาเลขชี้กำลังมาลบกันเพราะนั้นเราก็มีหน้าที่แอบเอา11กับ10มาลบกันครับ11กับ10มาลบกันมันได้1ใช่ไหมเพราะนั้นตรงนี้มันต้องเป็น10กําลัง1นึใช่ไหมสิบกลัง1นะฮะ10กกาลัง1ก็ได้10 1, นะครับ1 0บวกก็เป็น11นั่นหมายความว่าสรุปเลยนะครับนั่นหมายความว่าถ้าฐานมันเท่ากันหมดมันง่าย มันไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับชีวิตเราจะง่ายมากเลยนะแต่วันนี้ที่เราทําอยู่ตอนนี้คุณครูใครเพิ่งเข้ามาดูนะครับว่ามันต่างกันยังไงนะพี่ขออนุญาตลบก่อนนะทุกคนดูฮะฐานเป็นสิบฐานเป็นสิบแต่พอตัวส่วนฮนะหารด้วยสิบเอ็ดครับฐานมันเป็นสิบเอ็ดครับน้องจะมานั่งแยกแบบนี้ไม่ได้แล้วสิบกำลังสิบหารด้วยสิบเอดกำลังสิบบวกกับสิบกำลังสิบเอ็ดหารด้วยสิบเอ็ดกำลังสิบ ฐานแบบนี้ไม่ได้แล้วเพราะฐานมันไม่เท่ากันนะครับบางคนบอกคือคืนแล้วกันเดี๋ยวมันก็เท่ากันไม่ได้นะครับน้องนะคือคืนไม่ได้คุณครูครับคือคืนนี่ตีตายเลยนะครับนะบางคนบอกคือคืนแล้วกันนะนะถูถั่วแล้วกันค่ะจันคัะไม่ได้นะครับน้องถั่วไม่ได้เพราะฉะนั้นคุณครูครับข้อนี้เราก็ต้องมีวิธีอื่นครับเราต้องใช้หลักคณิตศาสตร์มาช่วยหลักคืออะไรครับทุกคนดูนะครับอันนี้ไม่ได้ใบเลยดูนะไม่ได้ใบเลยอันนี้สิบกำลังสิบอันนี้สิบกำลังสิบเอ็ด นะครับตัวหน้ามีสิบอยู่สิบตัวตัวหลังมีสิบอยู่สิบเอ็ดตัวเราสามารถดึงตัวร่วมออกมาได้นะครับตัวร่วมคืออะไรนะครับชื่อตรงตัวไหมตัวร่วมคืออะไรตัวนี้มีสิบตัวตัวนี้มีสิบเอ็ดตัวตัวร่วมก็คืออะไรฮะตัวร่วมคืออะไรฮะก็คือสิบกำลังสิบจริงไหมเราต้องดึงสิบตัวนั้นออกมานะครับเพราะฉะนั้นเราจะดึงได้เป็นแบบนี้ครับเป็นสิบยกกําลังสิบนะครับนี่ตัวหน้าพอดึงออกมาปั๊บ ตรงนี้มีสิบกำลังสิอยู่แล้วดึงออกมาจะเหลือหนึ่งฮะบวกกับตัวหลังครับเครื่องหมายตามกันเลยนะถ้ามันบวกก็บวกนะครับถ้ามันลบก็ลบนะครับแล้วแต่เครื่องหมายนะตรงนี้นะะถ้าวันสอบมันลบใส่ลบนะครับวันนี้มันบวกเนาะวันนี้มันบวกใส่บวกนะครับนะตรงนี้มีสิบกำลังสิบอครับมันคือ10บกำลังสิบเอ็ดสบอดตัวสิบอตัว,ตวน้องดึงออกมาแล้วสิบตัวแสดงว่าตรงนี้เหลือสิบกำลังหนึ่ง นี่คือการดึงตัวร่วมใครไม่เข้าใจเงยหน้ามาตรงนี้ครับอาจารย์ขาอธิบายดึงตัวร่วมหน่อยได้ไหมทุกคนครับใครไม่เข้าใจเงยหน้าตรงนี้นะไม่เข้าใจเงยหน้ามาตรงนี้เช่นครับตรงนี้เป็นม x กำลัง2บวก x ทุกคนดู 3x กำลัง2บวก x เห็นตัวร่วมไหมคุณครูครับฮลัลโหล เห็นไม่เห็นตอบอยู่ในใจพอไม่ต้องพิมพ์มานะครับนะเดี๋ยวพี่อ่านอ่านคอมเมนต์ไม่ทันครับนะเห็นไม่เห็นตัวร่วมอะไหนว่าตัวร่วมอาจารย์ทุกคนครับถ้าพี่ใส่หนึ่งตรงนี้เข้าไปชีวิตน้องจะง่ายขึ้นไหมครัใส่หนึ่งตรงนี้เข้าไปชีวิตน้องจะเหมือนสว่างทางอุโมงค์สว่างเลยทุกคนนะข้างหน้าน้องจะเป็น x ก,กาลังสองมี x สองตัวอันนี้เป็น x ก,กาลังหนึ่งครับมี x ตัวหนึ่งนั่นแหละตัวร่วมครับ x กำลังสองคือ x สองตัว x กำลังหนึ่งคือ x ตัวหนึ่งเพราะฉะนั้นอันนี้มีสองตัวตัวนี้มีหนึ่งตัวแล้วก็ดึงออกมาได้ตัวหนึ่งนี่เขาเรียกว่าตัวร่วมนะตัวร่วมนะครับนะเพราะนั้นเราก็ดึงออกมาครับอ้าแล้วดึงมามันจะเหลืออะไรครับอาจาร์คะเอาเครื่องหมายก่อนได้บวกแน่นอนตามโจทย์มันบวกก็บวกนะครับตรงนี้เป็นสาม x กำลังสองก็ต้องเหลือสาม x แล้วดึงออกไปตัวหนึ่งแล้วนะต่อไปครับตัวนี้ x กำลังหนึ่งดึงออกไปแล้วไม่เหลือใครต้องเหลือหนึ่งนี่คือวิธีการดึงตัวร่วมนะครับ ใครดึงตัวร่วมไม่เป็นไปฝึกซะนะครับนะะพี่ขอยัดข้ามนะเรื่องการดึงตัวร่วมนะครับนะอะเพราะนั้นตรงนี้ข้างบนเราดึงตัวร่วมได้แล้วครับหารด้วยหารด้วยสิบเอ็ดกำลังสิบฮะทุกคนครับแล้วหายใจลึกๆครับไม่เชื่อก็ต้องเชื่อจบแล้วครับทุกคนครับนะชีวิตนี้ไม่มีอะไรง่ายไปกว่านี้แล้วทุกคนนะพี่ถามน้องไม่ยากเกินไปใช่ไหมที่พี่ไฮไลท์สีเขียวตรงเนี้ยฮะสิบกำลังหนึ่งคือสิบฮะสิบบวกหนึ่งเป็นเท่าไหร่ครับ หายใจลึกๆครับน้องหายใจลึกหายใจลึกแล้วตอบพี่หนึ่งบวกสิบเป็นสิบเอ็ดใช่ไหมครับแสดงว่าสแสดงว่า,าไม่มีใครเล่นกับกูเลยนะ,สะแ,แสดงว่าแสดงว่าที่พี่ไฮไลไท์สีเขียวตรงนี้นะครับมันคือสิบเอ็ดใช่ไหมครับตรงนี้มันคือสิบกำลังสิบนะคูณอยู่กับสิบเอ็ดใช่ไหมครับแล้วตรงนี้ก็หารด้วยสิบเอ็ดกำลังสิบใช่ไหมฮะทุกคนนะ ได้ไหมครับถึงตรงนี้เนี่ยพอได้ไหมฮะทุกคนต้องใช้ความรู้หลายๆเรื่องนะครับทุกคนแล้วจําไว้เลยนะพี่บอกไวไ้เ anymore, ลยนะใครทีน่นั่งฟังวันนี้นะครับแล้วฝากบอกต่อเพื่อนด้วยอาจารย์คะไม่มีสูตรลัดเลยคะมีเดี๋ยวพี่ให้แน่นอนนะครับนะข้อไหนมีสูตรลัดเดี๋ยวพี่ให้แน่นอนแต่คณิตศาสตร์น้องอย่าถามหาสูตรลัดครับใครเคยสอบตอบพี่หน่อยครับพิมพ์ลงมาเลยก็ได้นะครับวันสอบสูตรลัดใช้ได้ไหมพิมพ์มาเลยครับให้น้องๆเขารู้หน่อยนะวันสอบสูตรลัดใช้ได้ไหมใครไปสอบตอบหน่อยครับ ใครเคยไปสอบมาตอบหน่อยอวันจริงอะสูตรลัดใช้ได้ไหมวันจริงอะนะครับถ้าใครพิมพ์มาแล้วจะรู้เลยว่ามันใช้ไม่ได้หรอกสูตรลัดบรรทัดเดียวไม่มีจริงครับน้องนะสูตรลัดบรรทัดเดียวไม่มีจริงข้อนี้สูตรลัดทุกข้อไม่มีหรอกนี่มีคนยืนยันแล้วน้องปีห้าดูไว้เลยนะวันจริงเนี่ยสูตรลัดเนี่ย มีสักห้าสิบข้อเนี่ยจะใช้ได้สามข้อถึงหรือเปล่าพี่บอกเลยถึงหรือเปล่าวันจริงนะเอาแล้วใช้อะไรครับอาจารย์ครับความรู้ล้วนๆความรู้ล้วน,นครับวันจริงใช้ความรู้ล้วนๆคุณดึงตัวร่วมเป็นไหมคุณรู้จักคุณรู้จักไหมว่าดึงตัวร่วมเป็นยังไงนะครับรู้จักเลขยกกําลังไหมนี่คือสิ่งที่เขาอยากวัดคนที่จะสอบรับราชการครับโดยประสบการณ์ของพี่นะครับที่ติวมาไม่รู้จะก,กี่ปีแล้วเนี่ย พี่เห็นโจทย์มาเยอะมากๆครับวันสอบจริงข้อสอบคณิตศาสตร์40ข้อนะรอบเนี้ย40ข้อนะครับ,รบ, 40, รบ40 50เนี่ยมีแน่นะเราจะใช้สูตรลัดได้ประมาณไม่3ข้อเต็มที่3-4ข้อนะครับแต่ถามว่าเรารู้จักเลขยกกำลังไหมมาควไม่รู้จักติวแตสูตรลัดสูตรลัดอู้สูตรลัดมันทัดเดียวอูหสูตรลัดเยี่ยมเลยพอไปเจอข้อสอบจริงไม่มีหรอกครับ ขาณิสตร์ใช้การคิดวิเคราะห์ครับถูกต้องครับน้องไอซนะถูกต้องเลยหลายคนพิมพ์มานะครับขอบคุณมากนะขอบคุณมากนะครับนะตายเป็นแถวครับอาจารย์คือหลายคนบอกว่าเราจะเสียเปรียบพี่บอกไม่เสียเปียบหรอกนะครับเรามีความรู้ทางคณิตศาสตร์ให้ดีนะฮะแต่สูตรลัดก็มีเดี๋ยวพี่ให้นะครับสูตรลัดก็มีนะมันต้องใช้ได้บ้างแหละนะครับนะต้องเก็บคะแนนได้บ้างนะครับนะะทุกคนครับมาต่อครับต่อครับแล้วมันจะทําไงต่อคะอาจารย์คะนี่มันไม่เห็นจะทําไงต่อได้เลย ทุกคนฮะสิบเอ็ดตัวนี้มันกําลังหนึ่งใช่ไหมพี่เขียนนี้น้องชื้นใจขึ้นเยอะหรือ,อยังทุกคนฐานเป็นสิบเอ็ดฐานเป็นสิบเอ็ดไม่ยากเกินไปใช่ไหมครับทุกคนครับสิบเอ็ดยกกําลังหนึ่งหารด้วยสิบเอ็ดยกกําลังสิบครับฐานเหมือนกันยังฐานเหมือนกันเอาเลขชี้กำลังมาทําไมกันครับลบกันเพราะฉนั้นคําตอบข้อนี้คือสิบกำลังสิบตรงนี้ฮะนี่ฮะ ฐานเหมือนกันเอาเลขชี้กำลังมาลบกันครับทุกคนจะได้เป็น1ิบเยกกำลัง1นึ่งลบสิบฮะแล้วถ้าใครคิดไวๆทุกคนฮะหนึลบสิมันคือลบเท่าไหร่ทุกคนมันคือลบเก้าฮะเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้คือ10บกำลังสิคูณกับ1ิบเยกกำลังลบเ้าครับตอบช้อยข้อที่4ี่ฮะฝนฟับเลยฝนฟับเลย โอเคนะครับฮะวันสอบมันไม่ใช่ใช้ไม่ได้คับแต่มันจําไม่ได้เลยครับน้องอนุพล์บอกมันจาไม่ได้เลยครับอาจารย์ครับอ่าคาตอบคนนี้ตอบช้อยก้อสี่ครับใครตอบข้อ4สี่มาเยี่ยมมากครับครูครับไปต่อคุณครูไปต่อฮะไปต่อครับไปต่อฮะอ่าต่อไปข้อที่สิบสี่ครับข้อสิบสี่ค่าของ2ยกกำลัง n บวก2บวกกับ2ยกกำลัง n บวก3หารด้วย2ยกกำลัง n ลบ1มีค่าเท่ากับเท่าใด โอ้โหทุกคนครับข้อนี้นะถ้าถ้าใครฝึกดีๆพี่บอกเลยนะครับไม่ต้องทดเลยนะข้อนี้นะครับไม่ต้องทดเลยนะคิดเลขในใจยังได้เลยคุณครูข้อนี้นะครับนะคําถามครับก่อนจะไปตอบกันหลายคนตอบได้แล้วแหละนะครับนะหลายคนตอบได้แล้วแต่พี่ขออนุญาตครับคําถามครับข้อสิบสามทุกคนดูโจทย์ข้อสิบสามกับข้อสิบสี่ ตอนเนี้ยต่างกันยังไงครับบางคนรู้สูตรอยู่แล้วนะแต่พี่อยากถามก่อนข้อสิบสี่สิบสี่กับสิบสามต่างกันยังไงครับรูครับต่างกันยังไงครับถ้าตอบได้วันสอบน้องทําได้แน่นะครับน้องตอบความต่างให้พี่ได้ก่อนนะครับเฮ้ยอาจารย์แต่ข้อสิบสามข้อสิบสี่เมื่อกี้นี่มันมันเป็นเรื่องเลขยกกาลังเหมือนกันน่ะมันก็มันก็เลขยกกาลังเหมือนกันน่ะใช่ครับ นั่นคือคนทั่วไปที่ดูครับแต่น้องๆพี่ลูกศิษย์พี่นะครับชาวคณิตศาสตร์ขนมหวานต้องตอบได้ครับว่ามันต่างกันยังไงนะครับทุกคนครับข้อเมื่อกี้กับข้อนี้ต่างกันยังไงครับหนึ่งเอาความเหมือนก่อนมันเป็นเลขยกกำลังเหมือนกันนะครับนะความต่างคืออะไรครับข้อสิบสามมันคือเรื่องเลขยกกำลังแบบไม่มีตัวแปรนี่ครูใหม่เยี่ยมมากครับต่างกันที่เลขชี้กำลังครับข้อเมื่อกี้นี้ทุกคนครับข้อเมื่อกี้นี้นะครับ ข้อเมื่อครู่นี้นะเมื่อครู่นี้เนี่ยมันเป็นเลขยกกกำลังแบบทั่วไปคำนวณเลขก็คือมันไม่มีตัวแปรเลยไม่มีตัวแปร x ไม่มีตัวแปร y ไม่มีตัวแปร z เลยนะครับมันคือการคำนวณตัวเลขธรรมดานะครับนะแต่ข้อนี้ที่เราทำกันอยู่นะครับข้อ14นะครับสิ่งที่ต่างจากข้อเมื่อกี้คือตัวฐานฐานมันเหมือนกันนะครับประเด็นที่1ฐานเหมือนกันสองเลขชี้เลขชี้ได้ด้วยเหรอครับอาจารย์เลขชี้กำลังครับ เลขชี้กําลังมันติดตัวแปรนะฮะมันติดตัวแปรนะครับเพราะฉะนั้นวันสอบถ้าน้องไปเจอโจทย์แบบนี้นะครับเนี่ยพ์ที่เอ็นหรือเปล่าคะใช่ครับน้องใบหมอนนะคือเมื่อกี้ไม่มีเอ็นไม่มีเอ็กไม่มี y ยไม่มีแซดเลยนะครับแต่ข้อนี้มีเอ็กเอ่อโทษมีเอ็นนะครับเลขชี้กําลังเป็นตัวแปรนะครับและผ่านมันเท่ากันทุกคนจดไว้ครับถ้าวันสอบเลขชี้กําลังเป็นตัวแปรนะครับเป็นโจทย์อย่างเงี้ยนะฮะเทคนิคลัดก็คือให้น้องแทน เอ็นเท่ากับลบหนึ่งศูนย์หนึ่งเข้าไปในโจทย์นี่นะแทนเอ็นเท่ากับลบหนึ่งศูนย์หนึ่งเข้าไปในโจทย์ครับข้อสอบแบบนี้เนี่ยเคยเป็นข้อสอบของการสอบเด็กด้วยนะฮะสอบเด็กปหกปปหกมสามเนี่ยนะครับเคยเป็นข้อสอบเด็กด้วยแล้วหลังๆก็เป็นข้อสอบครูผู้ช่วยเนี่ยนะครับนะเอ็นเท่ากับลบหนึ่งศูนย์หนึ่งเข้าไปในโจทย์เลยครับนะแทนเข้าไปในโจทย์เลยอาจาร์ขาแล้วแล้วจะแทนอะไรเลยคะตามลําบากเลยนะครับนะ ตามลาบากเลยครับน้องและหนูลําบากยังไงครับอาจารย์ครับแล้วแต่น้องจะลําบากนะน้องจะแทนลบหนึ่งไหมเออลําบากนะเพราะฉะนั้นน้องก็เลือกแทนศูนย์หรือหนึ่งก็ได้นะครับเพราะฉนั้นเพื่อชีวิตให้ง่ายขึ้นแล้วกันครับพี่ก็เลือกแทนเลยนะครับนะทุกคนครับพี่แทนอะไรดีครับแทนหนึ่งเลยแล้วกันนะนะแทนหนึ่งเลยนะแทนเอ็นเป็นหนึ่งครับแทนเอ็นเป็นหนึ่งวันสอบน้องไม่ต้องมาเขียนเยอะแบบพี่นะครับนะน้องคิดในใจได้เลยนะครับ แทนเเป็น1เข้าไปครับเราจะได้ไปอะไรครับเนี่ยสองยกกำลัง n บวก2ก็กลายเป็น2กํกำลังสบวกกับ2กํกำลัง n บวก3คุณครูไม่ยากเนาะแทน n เป็น1ครับนะแทน n เป็น1แทนหมดเลยนะไม่ใช่แทน1มั่งศูนย์มั่งไม่ได้นะเลือกแล้วเลือกเลยคุณครูครับเลือกแล้วเลือกเลยนะแทน n เป็น1ก็กลายไปอะไรฮะ2กํกำลัง n บวก3ก็กลายเป็น 2, 2> กำลังสครับหารด้วย2กํกำลังลบ1โอ้โหเเป็น1 1ลบ1เป็น0ูนย์ตรงนี้ก็กลายเป็น2กํกำลังศูนย์นะครับ คิดเลขเลยคราวนี้ทุกคนตอบพร้อมกันเอาตัวส่วนก่อนตัวส่วนก่อนทุกคนครับข้างล่างครับสองกลังศูนย์คืออะไรครับบางคลตอบศูนย์ตีตายเลยนะครับน้องสองกำลังศูนย์ได้หนึ่งน,นะอะไรก็ตามยกกำลังศูนย์จะได้หนึ่งนะครับอันนี้ทุกคนต้องรู้นะครับนะยกไว้เลขศูนย์นะครับศูนย์กำลังศูนย์ไม่นิยามนะต่อไมต่อไปต่อไปสองกำลังสามสองกำลังสามคือสองคูณกสามตัวได้แปดถ้าเราคิดเลขไม่ผิดบวกกับสองกำลังสี่ฮะสองกำลังสี่เป็นสิบหกครับคำตอบข้อนี้แปดบวกสิบหกเป็น ยี่สสชั่วโมงคําตอบข้อนี้ตอบจอยข้อที่สองนะข้อนี้ไม่ยากแล้วใช่ไหมทุกคนครับไม่ยากแล้วเนาะน่าจะทำได้ทุกคนครับอโอเคโอเคนะครับแทนเอนะรลบหนเข้าไปในตัวตัวแปรเข้าไปนะครับแทนอะไรก็ได้เลือกให้ดีนะครับอาจารย์เลือกผิดมีผลไหมไม่มีครับแล้วจะมีผลยังไงคร คิดเลขยากชีวิตจะยุ่งยากแต่ลบหนึ่งเข้าไปชีวิตก็ยุ่งยากแล้วนะครับเพราะนั้นเลือกแทนให้ง่ายๆแล้วกันแทนอะไรเข้าไปศูนย์หรือหนึ่งก็ได้นะครับนะต่อไปถ้าพวกเราเข้าใจจริงนะถ้าพวกเราเข้าใจจริงดูโจทย์ข้อสิบห้าครับถ้าพวกเราเข้าใจจริงดูโจทย์ข้อสิบห้าแล้วพิมพ์คําตอบมาได้เลยครับรูครับ ค่าของสองคูณกับห้ายกกำลัง n บวกหนึ่งลบกับสี่คูณกับห้ายกกำลัง n ลบสองหารด้วยห้ากำลัง n ลบห้ายกกำลัง n ลบหนึ่งทุกคนใครที่ตัวงสื่อมาเล็กนะน้องตะแคงนะตะ,ตะแคงโทรศัพท์นะครับให้มันเป็นแนวนอนใช้เรียบร้อยนะครับบางคนบอกทำไมทำตัวเล็กค่าจันครับตัวไม่เล็กนะครับแต่น้องทำให้เล็กเองนะครับนะ,ะทุกคนครับ เลขยกกำลังไหมใช่ติดตัวแปรไหมใช่เนี่ยคือคนที่ดูโจทย์เป็นนะฮะคือคนที่ดูโจทย์เป็นติดตัวแปรด้วยนะครับแทนเลขเลยทุกคนแทนเลขอะไรดี่ยแล้วแต่เลยครับแทนเลขดีดีครับแทนศูนย์ก็ได้แทนศูนย์ก็ได้นะครับแทนหนึ่งก็ได้อ่ะพี่แทนหนึ่งเข้าไปแล้วกันนะแทนหนึ่งเข้าไปต้งไหนเป็น e n แทนด้วยหนึ่งครับก็จะได้เป็นสองคูณกับ ห้ายกกำลัง n บวกหนึ 1, ่งก็เป็นห้ากำลังสองนะฮะลบกับสี่คูณกับห้ายกกำลัง n ลบสองแทนหนึ่งเข้าไปเขียนตรงนี้ดีกว่านะแทน n เป็นหนึ่งเข้าไปนะครับตรงนี้นะครับแทน n เป็นหนึ่งเข้าไปนะห้ายกกำลัง n ็ลบสองเข้าไปเป็นหนึ่งลบสองก็กลายเป็นห้ายกกำลังลบหนึ่งมีกำลังติดลบแล้วนะครับคุณครูครับหยิบกระดาษขึ้นมาทดนะใครยังไม่มีกระดาษหยิบขึ้นมาทดนะครับน้องๆในกลุ่มน่าจะมีชีตอ,อยู่แล้วนะฮะทดเลขเลยนะครับ ต่อไปตัวส่วน5กําลัง n ก็คือเป็น5กําลัง1ครับลบกับ5กําลัง n ลบ1แทน n เป็น1ไป1ลบ1เป็น0ก็เป็น5กําลัง0นะทุกคนครับโอ้พี่เขียนตัวใหญ่ไปวะนะกลัวพวกเราไม่เห็นนะพี่เลยเขียนตัวใหญ่หน่อยนะครับอ่ะทุกคนครับคํานวณด้านล่างคนระับเอาตัวส่วนก่อนแล้วกันทุกคนไม่ยากเกินไปเนาะ5กําลัง1ได้5นะครับ อันนี้ 5, กําลังศูนย์ได้1แสดงว่าตัวส่วนมันจะเป็น5้ลบหเหลือ4ฮะห้ลบหเหลือ4ครับคุณครูช่วยพี่คํานวณตัวเลขด้วยนะครับนะช่วยพี่คํานวณด้วยนะครับเพราะว่าพี่ก็ดูน้องๆแชทมาด้วยนะะดูหลายคนคอมเมนต์มานะครับนะบางทีพี่คิดเลขผิดได้นะครับพี่ไม่มีโพยนะครับ พี่ไม่มีโผยพี่ไม่ได้คิดเลขมาก่อนนะครับพี่มีแค่ปากกากับ iPad เท่านั้นเองนะครับนะกับความรู้หนึ่งหัวเองนะครับนะเพราะฉะนั้นพวกเราช่วยกับคำนวณเลขพี่ด้วยนะครับนะบางทีพี่อาจคิดเลขผิดได้นะครับนะถ้าพี่ทําแบบเนี้ยชีวิตพี่จะง่ายขึ้นเยอะเลยทุกคนดูนะนี่นี่ถ้าพี่ไม่เอาหน้าพี่ขึ้นเนี่ยโอ้พี่จดช็อตโน้ตพี่จดเฉลยมาเลยนะครับชีวิตพี่จะง่ายขึ้นแต่มันจะทําให้น้องไม่ประสบความสําเร็จเพราะว่าน้องมันไม่เห็นความจริงๆมันไม่เลียว นะเราต้องคิดมาคิดเลขพร้อมกันครับคุณครูครับนะต้องคิดเลขพร้อมกันนะเ,เพราะฉะนั้นค,คุณครูครับช่วยกันคิดเลขด้วยช่วยพี่คิดเลขด้วยนะครับนะทุกคนพร้อมกันแล้วพร้อมกันห้าห้ายี่ห้าคุณครูครับตรงนี้นะที่พีไยไฮไรส์สีเหลืองนะห้าห้ายี่ห้ายี่ห้าคูณสองเป็นห้าสิบครับตรงนี้ได้ห้าสิบนะลบกับทุกคนพี่ขออนุญาตซูมตรงนี้หน่อยนะห้ากำลังลบหนึ่ง เมื่อคู่นี้ในกลุ่มลับพี่พูดไปแล้วนะครับห้าลังลบหอะไรก็ตามที่ยกกําลังติดลบนะครับเราจะตบเป็นเศษส่วนนะถ้ามันอยู่ข้างบนตบไปข้างล่างถ้ามันอยู่ข้างล่างตบมาข้างบนนะครับเขาเรียกว่ากับเศษส่วนนะเพราะนั้นก้าลังลบหนเนี่ยมันจะได้เป็นอะไรครับ4คูณกับนะสคูณกับเศษหส่วนห้าถ้ากาลังติดลบให้ตบลงมาข้างล่างนะครับอย่างเช่นพวกเราไปเจอ10กําลังลบสนะครับก็ตบมาข้างล่างเป็น1นึ่งส่วนสิบกำลังสอง ถ้าเจอกาลังติดลบตบมาข้างล่างโอเคนะคุณครูนะโอเคไหมครับถ้าเจอกําลังติดลบตบมาข้างล่างอ้าวอาจารย์ถ้าเจอข้างล่างติดลบอ่าถ้าเจอข้างล่างติดลบทําไงฮะเช่นหนึ่งส่วนสองยกกําลังลบสี่อย่างเงี้ยทำไงคะกำลังติดลบตบมาข้างล่างอยู่ข้างล่างกําลังติดลบตบขึ้นไปข้างบนตรงนี้ก็กลายเป็นสองส่วนหนึ่งกำลังสี่โอเคไหมครับถ้าเลขชี้กำลังติดลบจบนะฮะ โอเคนะวอได้ไหมครับอ่าโอเคน้องทัดมาแล้วตอบมาแล้วนะครับนะอ่าคาบหน้าจะไม่ทํามาล่วงหน้าครับผมจะทําไปพร้อมกับพี่ดูเลยฝึกเรื่องเวลาอ๋อนี่น้องทัดเริ่ม มีในในกลุ่มลับเราจะเริ่มมีการฝึกเรื่องเวลาแล้วนะครับนะเพราะวันจริงมันจะมีเวลาบีบด้วยนะครับนะเพราะนั้นอ่ทุกคนครับตรงนี้ก็ต้องเป็นเศษหนึ่งส่วนห้าห้ากำลังลบหนึ่งจะเป็นเศษหนึ่งส่วนห้านะครับเพราะนั้นคำตอบข้อนี้จะเป็นห้าสิบลบกับสี่ส่วนห้านะครับแล้วหารด้วยสี่หารด้วยสี่นะครับเอาอาจารย์แล้วทำไงต่อเนี่ยคุณครูครับเอาข้างบนก่อนคุณครูคิดเลขพร้อมกันกับพี่ก่อนทุกคนคิดเลขยังไงเนี่ย เราแอบเอาห้าคูณบนคูณล่างได้ไหมครับนะทาตัวส่วนให้มันเท่ากันนะครับเอาห้าคูณบนคูณล่างเพราะนั้นท่้าคครูแอบเอาห้าคูณบนห้าคูณห้าสิบจะได้สองร้อยห้าสิบส่วนห้านะฮะหรือบางคนทําแบบนี้ครับเอาห้าคูณไขไปห้าห้ายี่ห้าสองร้อยห้าสิบลบสี่ก็เป็นสองร้อยสี่สิบหกได้เหมือนกันนะครับใครติดตามพี่เป็นประจำในเรื่องการคิดเลขเนี่ยตรงนี้ต้องไวแล้วนะครับจับคูณไขครับห้าคูณห้าสิบได้สองร้อยห้าสิบ ลบก็ลบครับลบสี่สองร้อยห้าสิบลบสี่ฮะก็เป็นสองร้อยสี่สิบหกครับตรงนี้ทุกคนจะเป็นสองร้อยสี่สิบหกส่วนเท่าไหร่คุณครูส่วนสี่ฮรสองร้อยสี่หกส่วนสี่ครับอ่าโอเคไหมครับจบแล้วครับจบแล้วครับอ่าสองร้อยสี่ิบหกส่วนสี่นะถันไหมครับได้นะได้นะตัดเลขต่อครับตัดเลขต่อจบแล้วเอาไม่สี่ตัดได้ไหมไม่น่าได้เอาไม่สองตัดดีกว่าสองสองสี่ สองหนึ่งสองนะสองสองสี่สองสามหนะครับคำตอบข้อนี้คือ123่ส่วนสองนะฮะหนึส่วนสก็จะได้เป็นเท่าไหร่อ่ะหกส2งสิบสนะสองนะครับสองหนึ่งาคำตอบข้อนี้คือ61สิบเอ็ดหมายจัน์คิดเลขแล้วมันเกินมเนี่ยนะมันเกินมาได้ไงวะเนี่ยนะหกำลังลบหนึ่งห้ายี่ห้าลบ4ี่ส้อยสส่วน สี่ตรงนี้แทนเอเป็นหนึ่งนะห้ากำลังหนึ่งได้ห้าลบสี่อ้พี่คิดเลขผิดตรงไหนป่ะวะเน,นี้ยนะหรือพี่เมากาวตรงไหนวะเน,นี้ยนะเอาใหม่สิเอาใหม่ส,สิทุกคนตอบหน่อยสิว่าพี่คิดเลขผิดตรงไหนครับน้องนะเอออาจารย์ลืมหารก่อนครับนะหารก่อนตรงไหนวะอาจารย์ลืมตรงไหนวะเนี้ยหารตรงไหนวะเมากาวแล้วกูเนี้ยนะหารห้าหารห้าฮัลโหลหารห้าเออลืมหารห้าใช่ ส่วนห้าหายนะครับเออหายไปไหนวะเนี้ยโอเคโอเคนะส่วนห้าหายห้าไอตัวนี้ไงหายนะครับนะเ,เห็นไหมเพิพูดไปไม่ทันขัดคำเห็นไหมครับนะน้องต้องช่วยพี่คิดนะครับนะเออถ้าแก้ตัวจะแก้ตัวไงครับเดี๋ยวน้องไม่ดูพี่นะ เออพี่แกล้งคิดเลขผิดไปงั้นแหละนะที่ไหนได้กูผิดจริงนี่แหละครับน,ะน้องผิดจริงนี่แหละครับน้องผิดจริงๆเลยครับนะส่วนห้าหายครับนะเออตรงนี้ห้าห้ายี่ห้านะครับห้าห้ายี่ห้าลบสี่เป็นสองร้อยสี่สิบหกครับผิดจริงนี่แหละครับน้องพี่บอกเลยนะครับนะเออผีหลอกครับน้องนะผีหลอกหารด้วยสี่นะทุกคนครับ หลายคนถ้ากลัวมันงงนะหารด้วยสี่แล้วมันดูจะงงอะไรเงี้ยนะครับวิธีการที่พี่จะให้น้องดูง่ายคือน้องหารสี่แบบนี้เลยนะครับหารสี่แบบนี้เลยจะง่ายนะครับนะตัวนี้นะครับหารสี่ตัวเนี้นะสี่ตัวเนี้นะครับหารลงมาอย่างนี้เลยนะฮะใส่หารแล้วทําไงต่อครับเปลี่ยนหารเป็นคูณนะฮะกับเศษเป็นส่วนครับก็เป็นสองร้อยสี่สิบหกหารด้วยเปลี่ยนหารเป็นคูณตรงนี้ก็จะกลายเป็น เปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนก็จะกลายเป็น1ส่วน4นะครับ5 4 20ตรงนี้ได้20อ่าโอเคโอเคนะฮะได้ไหมอ่ะต่อไปทุกคนตัดเลขครับจบแล้วฮะตัดเลขเอาไม่2ตัดฮะไม่2ตัดตรงนี้ได้10ครับ2 1 2 2 2 4 2 3 6ฮะอ่าตรงนี้ก็เป็น123ส่วน10คุณครูพอเราไปดูช้อยเนี่ยมันไม่มีช้อยเห็นไหมฮะช้อยเป็นทศนิยมแล้วก็เป็น123.3 ส่วน10คือทศนิยม1ตำแหน่งครับคำตอบข้อนี้คือ123ทศนิยมหนึ่งตำแหน่งก็เป็น12.3จบแล้วคําตอบข้อนี้คือ12.3ตอบช้อยข้อที่สโอเคนะครับอขอบคุณมากคุณครูครับหลายคนตอบลืมส่วน5ค่าเยี่ยมครับโอเคนะครับนะเอ่ะต่อไปครับต่อไปไปต่อโอเคนะไปต่อคุณครูไปต่อครับ คุณครูยังไหวไหมเนี่ยนะครับหลายๆคนยังอยู่กันครบเลยนะครับถือว่าเยี่ยมมากนะครับนะคงไม่มีใครหนีไปนอนแล้วนะครับครูครับนะมันจะสอบแล้วคุณครูครับนะบางคนสมัครสอบเรียบร้อยแล้ววันสมัครสอบเครียดกว่าอีกนะครับนะเออบางคนวันนี้ก็เครียดกว่าอีกนะครับไม่รู้จะอ่านอะไรนะอ่ะคุณครูครับสู้สู้ครับเร็วเอออ่านหนังสือต้องสู้นะต้องสู้นะครับนะเอาไปไปต่อครับมาดูโจทย์ข้อนี้ครับข้อที่สิบกครับ มีสารละลายชนิดหนึ่งอยู่2.5คูณ10ยกกำลังลบ2ลิตรนะฮะถ้าต้องการแบ่งสารละลายนี้ใส่ในหลอดทดลองให้มีปริมาตรหลอดละหลอดนะน้องหลอดละหลอดละปริมาตรหลอดละหลอดหออดหลอดนะครับหลอดละ5คูณ10ยกกำลังลบ4ลิตรนะครับแล้วจะแบ่งสารละลายนี้ทั้งหมดได้กี่หลอด ทุกคนเดี๋ยวพี่ซูมให้ซูมให้ใครที่เป็นครูคณิตศาสตร์อยู่แล้วเนี่ยน่าจะรู้นะครับโจทย์นี้ก็สอบโอเนตนะฮะน้องมิกบอกผมยังมึนอยู่เลยครับเดี๋ยวดูย้อนหลังได้นะครับดูย้อนหลังได้แชร์เก็บไว้ดูครับดูซ้ําๆดูบ่อยๆนะฮะดูไม่เข้าใจจริงๆทักมาถามพี่หลังไมได้นะครับนะเดี๋ยวพี่เอาวิดีโอให้ดูนะครับนะใครยังไม่ดูในวิดีโอในยูทูบนะครับ ใครอยู่ในกลุ่มอยู่แล้วก็ดูในกลุ่มนะครับนะฝึกเยอะๆนะครับฝึกฝนเยอะๆนะอะทุกคนครับข้อ16ครับเขาบอกมีสารละลายอยู่ทนิดหนึ่งทุกคนขีดเส้นใต้คํานี้ครับต้องการแบ่งสารละลายฮะคาถามครับคําถามเดี๋ยวเปลี่ยนตัวใหญ่กว่านี้ที่พี่ไฮไลท์สีเหลืองกับไฮไลท์สีเขียวคำถามครับใครใหญ่กว่าตอบหน่อยคำถาม ใครใหญ่กว่าตอบหน่อยตอบหอยได้ไมจริงเน,น,นี่ยร้องเพลงนี้เนี่ยต้องใส่นี้ด้วยนะตอบหน่อยครับทุกคนครับลอตเตอรี่กี่แผงครับไม่ใช่ลอตเตอรี่นะตีตายเลยนะครับนะน้องหญิงครับไม่เก่งคณิตศาสตร์ค่ะชา้าเลยค่ะบใช่ค่ัอาจารย์ครันะถ้าใครอยากเช้านี้นะกดแชร์เก็บไว้ได้นะครับกดแชร์เก็บไว้ได้ทุกค<อ>น เพลงนี้ต้องใส่แว่นนี้เลยนะครับนะคนครับคําถามครับใครใหญ่กว่าครับเขาบอกเขามีสารละลายตัวนี้อยู่สีเหลืองและจะแบ่งใส่สารละลายในหลอดสีเขียวนะครับหมายความว่าสารละลายสีเหลืองนี่ใหญ่สุดจริงไหมฮะถูกต้องมากคุณครูใหญ่สุดอันนึกภาพไม่ออกพี่ทาให้ดูอย่างนี้ครับมีน้ําอยู่สิบลิตรนะมีน้ําอยู่สิบลิตรแบ่งใส่ถัง ถังถังละสองลิตรไหลมือใช่ไหมเนี่ยนะทุกคนมีน้ำอยู่สิบลิตรแบ่งใส่ถังถังละสองลิตรคุณครูก็ดูครับว่าใครใหญ่กว่าสิบลิตรใหญ่กว่าแน่นอนสองลิตรเล็กกว่าแน่นอนจริงไหมเพราะนั้นเราอยากรู้ว่าเรามีของอยู่สิบลิตรเราสามารถแบ่งใส่สองลิตรเนี่ยถังละสองลิตร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 เนี่ยได้กี่ถัง เราก็ต้องเอาใหญ่ตั้งหารด้วยเล็กใช่ไหมฮะใหญ่ตั้งหารด้วยเล็กนะครับนะอ๋านี่วันวันวันเฉลิมบอกเหลืองใหญ่สุดค่ะเออคือต้องเอาใหญ่ตั้งหารด้วยเล็กเพราะนั้นเราอยากรู้ว่าใส่ของได้หลต้องเอาใหญ่ตั้งหารด้วยเล็กนะครับเพราะนั้นโจทย์สไตล์เนี้ยนะครับเราต้องเอาใหญ่ตั้งนะฮะแล้วหารด้วยเล็กเพราะนั้นวันสอบคุณครูมีหน้าที่อย่างเดียวคืออะไรใหญ่อะไรเล็ก เอามาตั้งนะครับใหญ่ตั้งหารด้วยเล็กตรงนี้นะครับนะเพราะนั้นเราจะรู้เลยว่า2 5จุคูณ10ยีลบ2นี่คือตัวใหญ่นะครับสองจุดห้าคูณกับ1ิบยกลบสองคือตัวใหญ่หารด้วยตัวเล็กครับตัวเล็กคือห้าคูณกับห้านะครับคูณกับ10บยีลบ4ี่ฮะนี่คือตัวเล็กครับเห็นไหมฮะอ่าจบแล้วคุณครูที่เหลือหารเลขได้จบแล้วแล้วทุกคนครับมาหารเลขพร้อมกันครับ เอาตัวนี้ก่อนทุกคนห้ากับสองจุดห้าหารกันได้กี่ครั้งห้ากับสองจุดห้าห้าหนึ่งห้าใช่ปหทดนิยมหนึ่งตำแหน่งครับห้าห้ายี่ห้าทศนิยมหนึ่งตำแหน่งก็ต้องเป็นศูนย์จุดห้าใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นใครไม่ทันใครไม่รู้นะครับไปทดทวนเรื่องการหารเลขนะครับนะต่อไปคุณครูตรงนี้โอ้โหไม่ง่ายวันนี้จะง่ายวันไหนหารเหมือนกันหารกันเอาเลขชี้กําลังมาลบกันใช่ไหมครับ เพราะนั้นสุดท้ายแล้วทุกคนครับตรงนี้ทุกคนจะเหลือ0.5คูณกับ10ยกกำลังเอาเลขชี้กำลังมาลบกันทุกคนก็เอาลบ2ลบลบ4ฟังดีๆนะลบ2ลบลบ4นะคุณครูเดี๋ยวใครไม่ทันเขียนอย่างนี้ก่อนลบ2ลบลบ4หลายอย่างที่พี่ข้ามไปเยอะเนี่ยเพราะว่ามันมีอีกหลายข้อนะครับน้องมันมีหลายข้อนะ พยายามเข้าใจพี่ด้วยนะครับน้องนะเพราะนั้นลบลบกันเป็นบวกใช่ไหมครับตรงนี้ทุกคนจะได้เป็นลบสองบวกสี่นะครับอย่าให้พลาดน,นะตรงนี้นะครับลบสองบวกสี่ก็เหลือสองเพราะนั้นสุดท้ายคำตอบคนนี้คือศูนย์จุดห้าคูณกับสิบกำลังสองศูนย์จุดห้าคือสิบกำลังสองทุกคนฮัลโหลฮัลโหลสิบกำลังสองมันก็คือเท่าไหร่หนึ่งร้อยเพราะนั้นตรงนี้มันคือศูนย์จุดห้าคูณกับหนึ่งร้อยมันก็ได้อะไรครับ ห้าสิบหรือเป็นการเลื่อนทศยมสองตำแหน่งคุณครูก็เลื่อนไปสิครับสองตำแหน่งเห็นไหมทุกคนก็จะได้ห้าสิบออกมาคําตอบข้อนี้คือห้าสิบหลอดครับตอบช้อยข้อที่สามครับครูครับอคําตอบข้อนี้ตอบช้อยข้อที่สามคุณครูเอาละเอาละนะครับได้ไหมได้ไหมไปต่อทุกคนครับไปต่อใครถามเรื่องคอร์สเข้ามาน้องไม่ต้องถามนะถามหลังไหม์อินบ็อกซ์เข้าไปนะครับจะมีแอดมินคอยตอบอยู่นะครับน้องนะ ใครถามเรื่องคอสอะไรเนี่ยนะครับนะพ่อพี่ไม่อยากมาขายของตรงนี้นะครับนะอ,อ,อยากให้ตรงนี้มีเฉพาะแค่ความรู้นะครับแชร์ออกไปจะได้เป็นความรู้เน,น้นๆน,นะครับนะเอ,อจะไม่อาขายของอะไรน่าเบื่อเสียเวลานะครับนะอทุกคนข้อที่สิบเจ็ดครับข้อสิบเจ็ดข้อสิบเจ็ดค่าของลบสิบกำลังศูนย์บวกกับลบสิบทั้งหมดกำลังศูนย์มีค่าเท่ากับข้อใดลบยี่สิบลบหนึ่งหนึ่งสองตอบอะไรครับ หไได้ไมตอ,นนอตอบหน่อยตอบอะไรเอ่ยทุกคนลบสิบกำลังสิบบวกกับลบสิบทั้งหมดกำลังสิบนะฮะคำถามต่างกันตรงไหนอ่าแชร์ก่อนค่นะแชร์ไม่ได้ครับนะแชร์เก็บไว้ต่างกันตรงไหนครับเฮ้ยอาจารย์มก็เหมือนกันเลยเนี่ย ถ้าใครตอบสี่ลบสิบกำลังสิบได้หนึ่งลบสิบกำลังสิบได้หนึ่งบวกกันได้สองนะครับถ้าใครตอบสี่ดีแล้วครับดีแล้วที่มานั่งติววันนี้นะครับดีแล้วนะครับนะดีกว่าไปทําอย่างอื่นแล้วกันนะครับดีแล้วครับนะใครมาวันนี้ดีแล้วนะครับไม่ได้ตอบสองนะครับทุกคนครับผิดนะฮะนะไม่ได้ไม่ได้ตอบสองนะครับใครที่ตอบสองดีแล้วครับที่มานั่งติววันนี้นะครับข้อนี้ไม่ได้ตอบสองครับคถามคือ แล้วมันตอบเท่าไหร่อาจารย์ก่อนที่น้องจะรู้ว่ามันตอบเท่าไหร่น้องตอบพร้อมกันกับพี่ครับว่าก้อนสีเหลืองกับก้อนสีเขียวมันต่างกันยังไงครับเห็นไหมน้องไม่ต้องหาสูตรลัดนะน้องโจทย์ข้อนี้ไม่ต้องหาสูตรลัดครับออกมายิ้มเลยนะไม่ต้องถามหาสูตรลัดเลยคุณครูครับลบสิบกำลังสิบบวกทัไมมันมืดจังวะเนี่ยอ๋อลืมถอดแว่นว่ามันมืดจังวะนะ ตี๋อะไรมันมืดจังนะครับหน้ามืดไปหมดเลยนะครับน้องเมื่อกี้ถึงไหนแล้วลืมแล้วมืดแล้วเกินเมื่อกี้นี้นะครับนะเหมือนอยู่ในห้องเลยนะครับนะทุกคนมันคืออะไรตรงนี้ทุกคนครับตรงนี้เนี่ยมันคือเลขที่มันมีวงเล็บกับไม่มีวงเล็บนะครับเออมีวงเล็บกับไม่มีวงเล็บนะฮะแล้วมันต่างกันยังไงครับอาจารย์คะตัวเนี้ยมันคือสีเหลืองนะครับสีเหลืองคือมันคือลบ ของสิบกำลังศูนย์หมายความว่าน้องต้องไปคำนวณ10บกำลังศูนย์ก่อนนะครับซึ่ง10บกำลังศูนย์เนี่ยมันได้1นะฮะ10กำลังศูนย์เนี่ยมันได้1นะ,นนน1นะแต่ตัวเนี้มันคือลบ10ทั้งหมดกำลังศูนย์มันคือลบ10ทั้งหมดกำลังศูนย์นั่นก็คืออะไรดีเหมือนตัวเลขอ่ะเหมือนตัวเลขกำลังศูนย์นะครับเหมือนตัวเลขกำลังศูนย์เพราะนั้นตรงนี้ต้องได้เป็น1นึเห็นไหมคำตอบข้อนี้คือลบ1บวก1เป็น0นย์ครับ เอาช้อยไม่มีไม่มีเติมช้อยข้อห้าได้ครับน้องศูนย์นะใช่ไหมพี่อยากมาวัดน้องเฉยๆว่าเรารู้ไหมว่าลบกําลังศูนย์กับลบทั้งหมดกําลังศูนย์นะฮะค,คตอบข้อ,อน,นี้คือศูนย์นะครับน้องเออสีเหลืองคือลบหนึ่งไหมคะใช่ค่ะอาจารย์คะนะใช่ครับทุกคนครับเ,เพราะฉะนั้นอะไรยกกําลังศูนย์มันจะได้หนึ่งครับแต่ว่ามันมีลบข้างหน้าด้วยนะครับเพราะฉะนั้นดูดีๆนะครับเรื่องการคํานวณเรื่องการกําลังศูนย์นะฮะ บางคนบอกช้อยข้อห้าเลยเหรอครับ,รบอาจารย์คเออใช่นะครับข้อสอบพี่อ่ะนะไม่ใช่ข้อสอบจริงซะหน่อยเออพี่อยากให้น้องวัดครับน้องอยากวัดหน่อยนะครับเรื่องออมีลบยี่สิบด้วยน้องตีตายเลยนะครับนะน้องเออมีลบยี่สิบด้วยเหรอ,อ,อดูดีๆนะพี่ฉเฉลยแล้วนะครับนะดีใจยิ่งกว่าถูกหวยอา่าสู้ๆเป็นกำลังใจครับให้ใจชื้นก่อนว่าเฮ้ยฉันเข้าใจนี่ว่าเราเข้าใจจริงๆนี่ว่านะเออไปต่อค,คุณครูไปต่อ ไหวไหมเขายังไหวกดหัวใจหน่อยครับยังไหวกดหัวใจมาหน่อยนะครับอ่ะต่อไปครับข้อที่สิบปดครับกดหัวใจราวมมาเลยค่าของศูนยจุสองห้ายกกำลังลบห้าส่วนสองมีค่าเท่ากับข้อใดอ๋อโถทุกคนครับเห็นแล้วอยากร้องไห้คนนะจทย์รอบไหนเนี่ยรอบไหนนี่ทุกคนรอบหนึ่งทับหกสามนะครับรอบที่คนสอบตกเยอะๆอะนะทุกคนแล้ว แล้วมันเรื่องอะไรเนี่ยอาจารย์อันนี้ทุกคนครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับเลขยกกําลังเช่นเคยครับน้องน้องต้องใช้สมบัติเลขยกกำลังเยอะเลยนะทุกคนฮะโจทย์ข้อนี้พี่ถามน้องไม่ยากเกินไปได้ไหม0.25มันคืออะไรครับเอาอย่างนี้ก่อนใครไม่ทันนะศูนย์จุดสองห้าคืออะไรครับถามง่ายๆก่อนนี่คือทศนิยมกี่ตำแหน่งทศนิยมสองตำแหน่งถูกต้องไหมฮะ เพราะฉะนั้นเลขแบบชาวบ้านชาวบ้านเลยใช่ไหมครับตั้งแต่เด็กมันคือยี่สิบห้าส่วนร้อยใช่ไหมฮะอ่าทศนิยมคือเศษส่วนเศษส่วนคือทศนิยมทศนิยมคือเศษส่วนเศษส่วนกับทศนิยมเราสามารถกลับไปกลับมาได้นะครับแล้วลบห้าส่วนสองทุกคนอันนี้พี่ยังไม่ได้ตีลังกาคิดเลยนะครับนะยังไม่ได้ถอดเสื้อด้วยนะครับไม่แปลกนะน้องวันนี้ไม่แปลกครับพี่ถามน้องหน่อยนิดเดียวฮนะน้องเนี่ย น้องหน่อยน้องหน่อยไหนวะทาน้องนิดนึงอ่ะทุกคนครับยี่สห้าส่วนร้อยเนี่ยมันคือเศษส,ส่วนถ้าน้องตัดเป็นเศษส,ส่วนอย่างต่ําเนี่ยมันคือเศษหนึ่งส่วนเศษหนึ่งส่วนสี่ถ้าคุณครูตัดดีๆเนาะมันจะได้เป็นเศษหนึ่งส่วนสี่เพราะนั้นตรงนี้เนี่ยคุณครูจะเป็นเศษหนึ่งส่วนสี่ทั้งหมดยกกําลังห้าส่วนสองพี่ยังไม่ได้ตีลังกาคิดเลยนะครับน้องแบบเลขชาวบ้านชาวบ้านนะครับน้องต่อมาครับต่อไปประเด็นนี้พูดไปแล้ว กำลังติดลบเศษหนึ่งส่วนสี่ติดลบเศษหนึ่งส่วนสี่กำลังติดลบทำไงฮะไม่อยากให้ติดลบทำไงจำได้ไหมฮะถ้ากำลังติดลบตบลงล่างอยู่ข้างล่างตบบนตบเศษส่วนกลับไปกลับมานะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้มันยกกําลังติดลบนะฮะเราไม่ต้องไปดูเศษส่วนอะไรยุ่งยากมันยกกาลังติดลบเพราะฉะนั้นเรากลับเศษส่วนเป็น4ี่ส่วนหนึ่ง แล้วจากตรงนี้ติดลบก็ต้องกลายเป็นห้าส่วนสองลบต้องไม่มีแล้วนะครับลบต้องไม่มีแล้วนะสุดท้ายพี่เขียนให้น้องเข้าใจหน่อยครับตรงนี้มันคือสี่ยกกำลังห้าส่วนสองคุณครูแล้วถ้าใครเตลกับพี่มาเนี่ยนะครับสมบัติยกกำลังเนี่ยต้องแม่นนะครับกรีดเลือดออกมาเนี่ยต้องเป็นเลขยกกำลังเลยนะครับนะมันต้องอยู่ในสายเลือดเลยคุณครูครับทุกคนเห็นเลขสี่แล้วเนี่ยทุกคนจะนิ่งนอนอยู่เฉยเฉยไม่ได้ครับทุกคนครับ เห็นเลขสี่แล้วคุณครูคันไม้คันมืออะไรไหมลูกศิษย์พี่เนี่ยเห็นเลขสี่แล้วเนี่ยต้องคันไม้คันมือเลยครับนะบางคนบอกหนูไม่รู้สึกอะไรเลยค่ะรั์คิดหนูตายด้านมากเลยค่ะน้องต้องฝึกนะต้องฝึกนะครับทุกคนครับเลขสี่เนี่ยคุณครูจะเปลี่ยนเป็นสองกำลังสองครับลูกศิษย์พี่จะเปลี่ยนเสมอฮะแล้วก็เป็นห้าส่วนสองซ้อนกันไปอย่างนี้นะครับนะโอเคไหมฮะคาถามคือเปลี่ยนทําไมอะ เปลี่ยนทําไมทุกคนสมบัติเลขยกกําลังมันมีอยู่ข้อหนึ่งครับถ้าเลขยกกําลังมันซ้อนกันซ้อนกันอยาอ่างน,นี้สองยกกําลังสองซ้อนกําลังสถ้าเลขยกกําลังมันซ้อนกันให้น้องเลขชี้กำลังมาคูณกันนะครับมันจะกลายเป็น2องกำลังหกเห็นไหมถ้าน้องไปเจอ2องกำลัง X ซ้อนกำลัง y อย่างนี้ นะครับกาลังซ้อนกําลังเลขชี้กำลังคูณกันนี่ท่องแบบนี้เลยนะใครไม่ทันจดไว้นะกําลังซ้อนกําลังเลขชี้กำลังคูณกันนะกำลังติดลบตกข้างล่างกําลังติดลบตกขึ้นบนนะกำลังติดลบตกขึ้นบนลงล่างนี่นี่คือสิ่งที่ทุคนต้องเป็นนะครับนี่กําลังซ้อนกันเลขชี้กำลังคูณกันนะครับเราก็จะได้เป็น2กําลัง x y นะครับจับคูณกันพูดแบบศาสตราบ้านจับคูณกันนะครับนี่คือสมบัติที่ต้องใช้นะครับเอาแล้วข้อนี้ล่ะข้อนี้ล่ะ การที่เราเปลี่ยนจาก4มาเป็น2กําลัง2เพื่อเพื่ออะไรเพื่อเลขชี้กําลังมันจะได้คูณกันทุกคนครับ2คูณกับ5ส่วน2เนี่ยพี่ถามน้องไม่ยากเกินไปครับ2คูณกับ5ส่วน2พอมันคูณกันเนี่ยก็ตัดกันฟับฟับยิงไหมสุดท้ายน้องจะเหลือเป็น2กําลัง5ชูนิ้วขึ้นมา5นิ้ว2กําลัง5 2 2 4 4 2 8 8 2 16 1กคูณ2เป็น3 2ครับ คำตอบข้อนี้คือ 3, าสครับทุกคนครับมีช้อยไหมอะ่ะสาตอบช้อยข้อที่4ครับน้องอจบแล้ว 3, 2ตอบช้อยข้อ4นะครับวันนี้ที่พูดมาทั้งหมดนี้คือสมบัติเลขยกกําลังครับพี่ถือว่าพี่มาไลฟ์สดตรงนี้แล้วข้อสอบเรื่องเลขยกกาลังน้องต้องได้นะครับต้องฝึกเยอะๆนะใครที่ยังไม่เคยติวกับพี่นะครับ ไม่เป็นไรน้องยังไม่ต้องซื้อคอร์สอะไรไปดูใน YouTube ก่อนฝึกฝนก่อนนะครับพี่มีใน YouTube ด้วยนะครับฝึกฝนให้เยอะนะสิ่งต่างๆน้องต้องใช้ความรู้ทั้งหมดในวันสอบนะครับนะคณิตศาสตร์วันนี้เป็นยังไงมั่งครับครูครับนะได้ความรู้มากขึ้นไหมครับนะเป็นการตะลุยโจทย์นะในกลุ่มลับนะเราตะลุยโจทย์แล้วนะครับเราปูพื้นฐานไปหมดแล้วนะครับวันนี้ได้ความรู้ขึ้นมามากน้อยขนาดไหนครับนะลองคอมเมนต์มาบอกพี่หน่อยนะครับแล้วน้องอยากได้เรื่องอะไรรีเควสเข้ามาได้นะครับนะ อยากได้เรื่องที่มันยากกว่านี้ค่ะจันคะขออย่างเดียวอยากได้ข้อสอบจริงไม่มีให้นะครับนะข้อสอบปีหกห้าหกสี่ไม่มีครับมันยังไม่สอบนะฮะถ้าพี่รู้ขนาดนั้นพี่ไม่มาติวหรอกครับพี่ไปเปิดล่างทรงง่ายกว่านะครับนะมีข้อสอบเก่ามีให้นะครับข้อสอบใหม่ไม่มีนะครับนะเพราะนั้นน้องได้ความรู้มากขึ้นไหมนะครับอยากได้ว่าอยากได้เรื่องไหนเป็นพิเศษคอมเมนต์บอกเข้ามานะครับคอมเมนต์บอกพี่เข้ามาว่าหนูอยากได้เรื่องนี้มากขึ้นค่ะนะครับอยากได้เรื่องนี้อีกหน่อยค่ะหนูอยากฝึกเรื่องนี้อีกมาก มากขึ้นค่ะอะไรเงี้ยนะครับนะเรามาเป็นพี่น้องกันครับน้องน้องอยู่กับยุทธพงษ์ชัยติวเตอร์นะครับอยู่กับสถาบันยุทธพงษ์ชัยอยู่กับแก๊ปติวเตอร์นะครับน้องจะได้ความรู้อย่างนี้ดีๆแบบนี้ไปติดตัวกับบ้านไปครับนะสิ่งที่พี่มุ่งหวังคืออยากให้พวกเราทุกคนสอบบรรจุได้นะครับแล้วน้องชีวิตน้องจะไปอีกไกลครับ ชีวิตเราไม่น้องไม่มีไม่ได้มีแค่นี้นะครับน้องมันเหมือนกําแพงที่ต้องข้ามไปให้ได้ครับการสอบบรรจุรับราชการมันแค่มีกําแพงมากั้นเองถ้าน้องผ่านตรงนี้ไปได้ชีวิตน้องยังไปไกลครับยังสอบผู้บริหารสอบรับราชการอีกเยอะครับนะชีวิตน้องยังไปไกลนะครับก็อยากให้น้องได้ฝึกฝนแบบนี้นะครับแล้วเรามาเจอกันแบบนี้โอกาสแบบนี้ทุกวันอังคารหนึ่งทุ่มสองทุ่มเจอกันหนึ่งทุ่มพี่จะติวในกลุ่มก่อนนะครับวันนี้นะครับยี่สิบข้อครับนะ นะยี่สิบข้อครับสําหรับคนที่อยู่ในกลุ่มครับเนอะอ่ะลองฝึกฝนนะครับระหว่างนี้วันนี้เอาไว้พยงเท่านี้ครับคุณครูครับเราเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าครับนะพรุ่งนี้เอกคณิตศาสตร์เจอกันนะครับเอกคณิตศาส์เจอกันหน้าเพจ a c e b o o k นะครับนะอ่าวันนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ครับคุณครูครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับครูครับสวัสดีครับปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าการบรรยายครั้งนี้นั้นมีประโยชน์ขอฝากท่านส่งต่อความสําเร็จโดยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามคลิปนี้ เพื่อทําให้เป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและติดตามอาจารย์แก๊ปได้ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ